5การที่บอกว่าสายตาถูกคอมพิวเตอร์ทำร้ายเมื่อเราทำงานหน้าคอมเป็นเวลานานๆตาของเราจะต้องโฟกัสไปยังภาพบนจอตลอดเวลาการทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆจะส่งผลเสียต่อกล้ามเนื้อของดวงตาไม่เพียงแต่คอมพิวเตอร์เท่านั้นการมองจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนานๆก็ทำให้เกิดปัญหานี้ได้เช่นกันและนี่คือ5การของดวงตาที่ถูกทำร้าย 1. ตาล้าเราจะรู้สึกว่าสายตาใช้เวลานานผิดปกติในการปรับภาพให้ชัดในเวลาที่เปลี่ยนมุมมองไปยังวัตถุที่อยู่คนละระยะสองตาระคายเคืองเราจะรู้สึกแสบตาในช่วงแรกและเมื่ออาการหนักขึ้นจะเริ่มมีอาการตาแดงซึ่งอาการทั้งหมดนี้บ่งบอกว่าตาของเรามีอาการแห้งอย่างรุนแรง 3. ตาเบลอเราจะเริ่มมองตัวอักษรและภาพได้ไม่ชัดหรือพบอาการเห็นภาพซ้อนซึ่งอาการจะหายไปเองหลังจากเราปล่อยให้สายตาได้พักผ่อน 4. ปวดหัวหรือวิงเวียนศีรษะเป็นอาการที่ส่งสัญญาณบอกว่าสายตาของคุณเริ่มมีปัญหาหนักหากพักผ่อนวัน2วันและยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อทำการรักษา 5. ปวดคอและไหล่เมื่อวิสัยทัศน์เริ่มแย่ร่างกายของคุณจะพยายามขยับท่าทางเข้าไปใกล้จอซึ่งมักจะเป็นท่าที่ไม่ดีต่อสุขภาพส่งผลให้ปวดคอปวดไหล่หรือแม้แต่หลังของคุณแล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร 1. อย่าให้อากาศในห้องแห้งเกินไประดับความชื้นที่ดีควรอยู่ที่ประมาณ 30-50% อาจติดเครื่องฟอกอากาศหรือหาตู้ปลามาก็ช่วยได้หรือจะแบบนี้ 2. ใช้กฎ 20-20-20 ให้พักเป็นเวลา20วินาทีมองไปที่ที่ไกลเกิน20ฟุตหลังจากนั้นค่อยกลับมาทำงานต่อ 3. วางตำแหน่งจอให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหน้าจอควรห่างประมาณ 21-24 นิ้วปรับขอบจอบนสุดให้อยู่ระดับสายตา 4. ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสม 5. เลือกจอคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยี Flicker Free เพียงเท่านี้ตาของคุณก็จะมีสุขภาพดีปลอดภัยจากอาการต่างๆแล้ว